ทำกรรมอะไรจึงเกิดเป็นคนขี้โลภทำไมชาตินี้ถึงเกิดมาเป็นคนขี้โลภปัญหาเพราะเหตุไรบางคนเกิดมาแล้วจึงมักจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแม้จะมีทรัพย์สินมากมายมีทรัพย์สินมากมายมีวิชาการความรู้ดีแต่ก็ไม่สามารถจ้างให้ใครมาป่วยแทนได้บางคนก็เป็นคนที่รักษาความสะอาดดีแต่ก็ยังหนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บบางคนพยายามดูแลสุขภาพอย่างดีแต่ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เพราะอะไรทำไมบางคนถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งที่ฐานะยากจนไม่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารพระพุทธเจ้านะคะเคยตัดตอบนะคะคนที่มาถามว่าทำไมชาตินี้ถึงเกิดมาพิการทำไมชาตินี้เกิดมาพิการสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพระพุทธเจ้าดำรัสตอบคนบางคนย่อมเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือก้อนหินท่อนไม้ศาสตราวุธขันตายไปย่อมไปเกิดในอบายภูมิหรือนรกทั้งนั้นถ้าตายไปไม่ได้เกิดในอบายภูมิแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากคนบางคนย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือก้อนหินท่อนไม้สัตราวุธคันตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์แทนก็จะเป็นคนที่มีโรคน้อยร่างกายแข็งแรงทำไมบางคนตอนเกิดมาสภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่เมื่อเริ่มโตขึ้นด้วยความที่ว่าได้ทำกรรมหนักโดยการแพร่เชื้อเอดส์รู้ว่าตัวเองเป็นเอดส์แต่ก็แพร่ให้ผู้หญิงแพร่เชื้อเอดส์ให้แฟนหลายคนทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องกลายเป็นคนพิการนั่งรถเข็นไปบางคนก็เจอเจ้ากรรมในเวรที่เป็นลูกของตัวเองทำให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยได้ยินตอนที่เขาเล่ามาก็คือว่าคุณลุงท่านนี้กับภรรยาคุณลุงท่านนี้กับภรรยามีลูกไม่ได้แต่ก็รับเด็กจากบ้านเด็กกำพร้ามาเลี้ยงคนนึงแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่เรียนหนังสือเท่าไหร่แกบอกว่าทำไมแกต้องมาใช้กรรมแบบนี้ก็ไม่รู้แกบอกว่าตอนที่ทำงานทางผู้หญิงก็ยังจนอยู่ทางผู้ชายก็ยังไม่รวยยังไม่พร้อมจะมีลูกเพราะยังอยู่ในวัยทำงานกันทั้งคู่แต่เด็กมันก็ดันมาเกิดทีนี้ก็เลยไปทำแท้งตอนนั้นเนี่ยก็ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทเพราะท้องแค่ประมาณ 3-4 เดือนก็พอไปทำแท้งเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนผู้ชายประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องตัดไตทิ้งไปข้างหนึ่งแล้วก็นอน ICU ส่วนผู้หญิงสำหรับผู้หญิงเนี่ยผ่านไปประมาณ1ปีเนี่ยก็มีอาการปวดท้องปวดหน่วงๆพอไปหาหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งมดลูกทางหมอก็เลยผ่าแล้วก็ตัดมดลูกทิ้งจนทำให้มีลูกไม่ได้ทีเนี้ยพอมีลูกไม่ได้ก็มาสำนึกได้ว่าอาจจะเป็นเพราะบาปกรรมจากการทำแท้งน่าจะเป็นเพราะบาปกรรมจากการทำแท้งก็เลยทำให้สามีประสบอุบัติเหตุแล้วก็ส่วนตัว
เองก็ต้องมาเป็นมะเร็งมดลูกตัดมดลูกทิ้งทีเนี้ยก็ขอเด็กมาเลี้ยงเด็กก็เกเรทีเนี้ยตอนหลังๆก็ดีขึ้นเพราะว่าทำบุญบ่อยทำบุญค่อนข้างบ่อยแล้วก็วิญญาณเด็กที่ตายไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเกิดเขาก็ยังวนๆเวียนๆอยู่ยังไม่ได้ไปเกิดแต่ก็ทำบุญให้ก็ต้องทำบุญให้คนที่ไปทำแท้งมาก็ควรที่จะทำพิธีพวกซิโกเด็กอะที่ว่าส่งวิญญาณลูกตัวเองอะให้ไปเกิดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่บางคนอะไปทำแท้งมาเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมที่ว่าติดในตัวเนี่ยแหละคือวิญญาณเหมือนบางทีวิญญาณของพวกเนี้ยวิญญาณของเด็กที่ทำแท้งไปอะพวกวิญญาณก็ยังแฝงเขาเรียกว่ายังแฝงอยู่ในตัวแม่ก็ทำให้สุขภาพร่างกายของคนเป็นแม่เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยประกอบกับว่าการทำแท้งเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยรับกรรมคนละครึ่งผู้ชายรับกรรม50%ผู้หญิงก็รับกรรม50%มันก็จะส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยทำมาหากินไม่เจริญทำมาหากินไม่เจริญหรือไม่ก็ถ้าดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยมีความอาฆาตพยาบาทก็จะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้เอ๊ะก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาทำแท้งอยู่3 รอบนะรอบแรกเนี่ยก็ลูกเขาก็มาเข้าฝันเอ๊ะอยู่เหมือนกันมาขอให้ทำบุญให้แล้วก็ส่วนคนหลังๆนี่เอ๊ะไม่รู้นะทีเนี้ยเอ๊ะก็คิดว่าพวกวิญญาณเนี่ยน่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าที่เห็นน่ะมันคืออะไรแต่เอคิดว่าบางทีอ่ะคือคนที่ไม่ค่อยสมหวังในความรักนะคนที่ไม่สมหวังในความรักทำมาหากินไม่เจริญค้าขายไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยเอคิดว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแหละมาทำอาจจะเจ้ากรรมในเวรทำให้ขายของไม่ได้เจ้ากรรมในเวรทำให้แบบป่วยซึมเศร้าเจ้ากรรมในเวรทำให้มีปัญหาเอ๋มองว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรนะที่ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบางคนไปทำแท้งมาแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะผ่านไปไม่นานก็ผู้ชายก็ไปมีคนอื่นก็เลิกกันแล้วทีเนี้ยก็ป่วยเป็นซึมเศร้าพอป่วยเป็นซึมเศร้าก็ต้องไปหาหมอเอายามาทานเพราะว่าเหมือนกับคือบางคนเนี่ยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุบางคนไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าคนเป็นแม่ที่ว่าไปทำแท้งออกเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้าแทนก็มีเรื่องของกฎแห่งกรรมอ่ะเรื่องของกฎแห่งกรรมมันมีอยู่จริงถ้าจะให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือคิดว่าคือทำดีได้ดีทำเลวได้เลวอะค่ะคือคนที่ทำดีก็ต้องได้รับผลดีอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละค่ะ